วังจังหวะฉาบฉวยของนายอุยะแกมปัสหน่อยนะครับเตอร์ขึ้นมาสูงเลยนะครับอะไรครับ 1-2 กับชนาทิพย์คืนกลับมาสวยครับบอลทิพย์ขออยู่ใกล้ๆออกเข้าซ้ายแล้วไหลมาชนาทิพย์ซ้ายสุดตัวเติมมีไหมโอ้โหจ้ะคืนย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ชนาทิพย์ชนาทิพย์หยอดโด่งมาลูกนี้ไม่มีตัวสอดไปครับเอาไว้ก่อนนะครับฤกษ์สมิธน่ะลงมาประกบถือว่าตับไปแล้วครับชนาทิพย์ลงมาเชื่อมหน่อยชนาทิพย์ทางบนในบุญตำแหน่งขึ้นไปแทนแล้วนะครับชนาทิพย์ย้อนคืนกลับพยายามจะเล่นลูกไม่หวังเพราะว่าข้างหลังมีชนาทิพย์วิ่งกดดันเข้ามาแล้วชนาทิพย์เปิดเข้ากลางมาก็ไม่ผ่านครับโดนสกัดไม่ได้ชนาทิพย์พยายามไปแย่งแล้วอ้าวคลองบอลได้ครับแต่แตะล็อกครับดึงยังหลอกสวยครับชนาทิพย์รอเพื่อนแล้วซึ่งอ้อมหลังมาแล้วต้องไม่ได้ลงสนามเอาละครับชนาทิพย์ได้บอลครับพื้นที่พอมีซะด้วยชนาทิพย์ตัดมากอดหนีมาสวยครับชนาทิพย์แล้ววางข้ามาจังหวะนี้ไม่ถึงครับกลับไปที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์ขยับแล้วไหลไฟต่อมาแล้วปัดกลับมาครับคุกุโมริชนาทิพย์ได้ครั้งหนึ่งครับสกัดไว้ก่อนชนาทิพย์เกี่ยวบอลลงสวยครับชนาทิพย์จะแหวกไม่ผ่านเอาสุดท้ายคืนกลับมาได้แล้วยิงลูกนี้เบาเกินสกิฟูไทให้ชนาทิพย์เปิดพยางมุมมาเลยครับแล้วก็โฉบตัดหน้ามาหม่งมาที่ชนาทิพย์ซึ่งกลับมาที่ชนาทิพย์ก่อนชนาทิพย์เปิดโด่งมาหน้ากลัวแล้วโขกเต็มๆครับโอ้โหดูที่บอลโขกเข้าศีรษะเลยครับจังหวะโขกของฟูไทครับซัปโปโรขึ้นนำแล้ว1-0เหมือนมีมูซาชิซูซูกิวิ่งหลอกให้นะครับกว่าที่สองตัวรุกอย่างชนาทิพย์หรือว่าเนสโลเปสลงมาอยู่ทิ้งยาวให้กับชนาทิพย์เลยครับแล้วจังหวะนี้ถึงด้วยบังก่อนครับชนาทิพย์ชนาทิพย์เจอเข้ามาแย่งยังได้อยู่ครับชนาทิพย์ชนาทิพย์ดึงจังหวะหลอกแล้ววางเลยครับทำชิ่งนะครับมาที่ชนาทิพย์พลิกแล้วครับชนาทิพย์ดึงหลอกไว้ก่อนชนาทิพย์หาจังหวะเล่นนะชลบไปที่ตัวฟุกุโมริครับแล้วข้างหน้าขยับชนาทิพย์พยายามจะไปแย่งช่วยกันแย่งกลับมาครับคุกุโมริเขาก็มากกว่านางุย่าแกรมปัสนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาว่าต่อในอีกหยอดโด่งมาชนาทิพย์แปะย้อนคืนกลับมาให้กับตัวเองครับไอคิโตะคุกุโมริชนาทิพย์ได้แล้วเปิ้ลให้ชนาทิพย์ได้โตแล้วโอ้โหซึ่งมาเร็วจีเลยครับมาเพียบเลยครับจังหวะนี้ซัปโปโรเลือกใครครับชนาทิพย์ขวามีซ้ายมีชนาทิพย์ลองซัดเองซะเลยแต่โอ้โหโด่งขาชนาทิพย์เลือกจบเองครับยิงลูกนี้ไม่ได้ลุ้นครับเหินข้ามคานออกไปเลือกเยอะครับซ้ายมีไดกิซึงงานะครับขวามีมูซาชิซูซูกิครับรออยู่แต่ว่าซัดเองครับชนาทิพย์ลุยขึ้นมาบ้างชนาทิพย์ชนาทิพย์มองแล้วหยอดให้เซโลเปสแรงไปหน่อยครับลุงก็ให้พลาดเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างพลาดชนาทิพย์ได้แล้วจะโตแล้วครับชนาทิพย์เอาตัวได้ไหมปล่อยถึงให้เซโลเปสแต่ว่าเรเนโมโตะก็พลาดเองครับแล้วได้โตแล้วครับโอ้ตอนนี้ซัปโปโรเองก็ต้องหวังในจังหวะโตกลับแบบนี้แหละครับเพื่อจะทำให้เกมนี้มันเล่นได้สบายขึ้นชนาทิพย์ขวาวางเลยครับหยอดโด่งมาให้กับลูคัสเฟอร์นันเดสเปิดเร็วโอ้โหลูกเรียสเกตเป็นทางด้านของฟูคาอีกครับได้ครั้งให้นาวยาเข้ามาไล่แล้วชนาทิพย์มีพื้นที่เลยครับชนาทิพย์เล่นกับอาราโนสั้นๆมาลูกที่สวยเลยครับชนาทิพย์โอ้โหมากันเทียบชนาทิพย์เลือกใครครับขวามีซ้ายมีไหลทะลุช่องมาสวยมากแล้วโดนกระแทกระหลังมุสินท่าทางอธิบายกันนี่เหมือนใช้แขนซึ่งถ้าเป็นแขนดันเนี่ยในกรอบเขตโทษเอามาคุยก่อนครับมารุยามาก้ามกึ่งมากครับจะไปล้มในกรอบแหละล้มในกรอบซัดเรียบร้อยครับ 2-0 ครับซัปโปโรหนีนายยาแกมปาแล้วแกเป็นการลงนัดแรกของยิโตะด้วยนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากจูบิโลอิวาตะต้องดูว่าชนาทิพย์เล่นอย่างสั้นๆอย่างได้ทีครับชนาทิพย์ย้อนคืนกลับมาใหม่คุณคูโมริชนาทิพย์ใส่ลุยเลยครับท่าสนามกลับมาครับโยเนโมโตะชนาทิพย์เบิ้ลเร็วแล้วเจโบทอยได้ย้อนกลับมาให้กับชนาทิพย์ชนาทิพย์ไหลมาที่ให้มาสวยครับฮาเซงอวะฮาเซงอวะผู้ชนาทิพย์ไปเสียบลูกนี้อาจจะเหลืองนะครับนั่นแหละครับโดนครับยอมเลยครับชนาทิพย์เสียบจากด้านหลังไม่โดนบอลเลยครับใบเหลืองใบแรกค่อยๆขอบอลฆ่าเวลาไปเรื่อยครับให้ชน
าทิพย์ชิ่งเร็วสวยครับเจโบทรอยเปิ้ลต่อมาอีกทีนึงแล้วก็หลุดมาดีเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นการเข้าทำที่ยอดเยี่ยมมากครับมิดฟิลด์เบิร์กล้วนครับทัปโปโลหนีนาวิกาปา3ประตูต่อ0ใครวางมาลูกนี้เปิ้ลเร็วชนะทิพย์ได้ชนะทิพย์ยังไงดึงจังหวะรอขวาบล็อกเข้าซ้ายอีกทีนึงยังหาเหลี่ยมเล่นไม่ได้ครับชนะทิพย์พยาสวะทะลุเข้ามาเลยชนะทิพย์เบิ้ลสวยมากครับจังหวะนี้นักกระโดดหลุดมาแล้วแล้วก็มีเวลากระโดดโอ้โหอยู่ขยับพายขึ้นมาครับชนะทิพย์ชนะทิพย์ไม่ผ่านแล้วถูกพยาแกรมปาสีจะว่าเป่าก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นนะครับตันโตสูนี่เหนื่อยนะครับแล้วต้องปิดท้ายซีซั่นนี้ด้วยการเจอกับคาชิมาแอนเลอร์สด้วยปรีมาแล้วครับเจโบทรอยเลือกใครไหลมาโอ้โหไม่ถึงชนะทิพย์ครับเจโบทรอยสอดมาไม่ถึงครับโชว์ระบบสินก็เป่าจบเกมครับฮอกกิโดคอนนะครับจากลูคัสเฟอร์นันเดสนาทีที่86ทำให้